10อนิเมะภาคไทยมาใหม่ล่าสุดสวัสดีครับผม Chaos เองก็ไม่อยากจะเกริ่นอะไรให้ยืดยาวคลิปนี้ผมก็จะมาอัปเดตอันนี้ภาคไทยมาใหม่และสำหรับใครที่ถามผมว่าดูได้ที่ไหนก็ตามแอปดูถูกลิขสิทธิ์ต่างๆได้เลยซึ่งผมจะไม่ขอพูดชื่อแอปละกันเพราะเขาไม่ได้จ่ายอันดับที่10 Record of Ragnarok มหาศึกคนชนเทพอีกหนึ่งอนิเมะที่ผมคงไม่ต้องกลืนอะไรยืดยาวแล้วมั้งเพราะทุกคนก็น่าจะดูกันไปหมดแล้วแต่ขอสักหน่อยแล้วกันนะกับเรื่องราวของเหล่าเทพที่ไม่ค่อยชอบที่หน้ามนุษย์เพราะพวกมนุษย์ชอบทำลายโลกตัดไม้ทำลายป่าดูสปอยเพราะงั้นพระเจ้าจะได้ลงมติให้ล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ซะแต่ก็ยังมีเทพบางองค์ที่ยังคงรักในเหล่ามนุษย์จึงได้ให้โอกาสมนุษย์ได้ตอบโต้ในการแข่งขันมนุษย์ vs เทพซึ่งหากมนุษย์ชนะเทพก็จะไม่ล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์แต่ถ้าหากแพ้แล้วก็เตรียมตัวไปโลกหน้าได้เลยซึ่งเรื่องนี้ก็มีทั้งหมด2ภาคและภาค2พาร์ท2ก็กำลังจะมาแล้วนะใครยังไม่ได้ดูก็ไปหาดูกันได้อันดับที่9โคอริโซคุเซบริษัทรุ่นลักหนุ่มหิมะกับสาวสุดคูลอนิเมะแนวเลิฟคอมเมดี้โรแมนต์กับเรื่องราวความรักในบริษัทของฮิมโรเอหนุ่มผู้สืบเชื้อสายสาวหิมะซึ่งใช้ชีวิตอยู่ในยุคปัจจุบันและคุณฟูยุสึกิเพื่อนสาวร่วมงานผู้อ่อนโยนและค่อนข้างจะไม่เหมือนใครหากมองผิวเผินแล้วทั้งสองคนนั้นก็ดูเป็นคนคูลๆอยู่หรอกแต่พอมันเป็นเรื่องราวความรักแล้วทั้งสองคนนั้นกลับไม่เอาไหนสั้นเลยฮิมโรคุงผู้ที่ชอบคุณฟูยุสึกิเอามากๆแต่ก็ได้แต่เก็บความรู้สึกไว้ในใจไม่กล้าลุกใส่สักทีแถมคุณฟูยุสึกิเองก็ความรู้สึกช้าไม่รู้ตัวว่าตัวเองนั้นกำลังโดนจ้องเล่นงานอยู่และเรื่องราวความรักสุดหนาวเย็นครั้งนี้จะเป็นยังไงก็ไปดูกันได้อันดับที่8ยูชากะชินดะเมื่อผู้กล้าลาโลกแล้วอนิเมะแฟนตาซีสุดกาที่ผมแนะนำให้ดูเวลาว่างๆกับเรื่องราวของโทกะไอ้หนุ่มชาวไร่ที่ได้สร้างกับดักเพื่อรับมือกับปีศาจที่กำลังจะบุกหมู่บ้านตนเองแต่กับดักงงๆที่ว่ากลับฆ่าผู้กล้าซะงั้นซึ่งเพื่อหนีความผิดในฐานะผู้รับสังหารผู้กล้าเขาจึงพยายามเอาศพไปฝังไว้แต่กลับต้องมาเจอกับนักเวทในโครเมนเซอร์ซึ่งเป็นเพื่อนของผู้กล้าโดยเธอก็ได้ใช้เวทมนต์สลับวิญญาณของโทกะให้เข้าไปอยู่ในศพของผู้กล้าและให้โทกะสวมบทเป็นผู้กล้าซะเพราะมึงทำผู้กล้าตายออกเดินทางร่วมกับพวกเพื่อกอบกู้ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่กาวมากๆใครที่ชอบอนิเมะกาวๆเรื่องนี้แนะนำเลยล่ะอันดับที่7อิเซไคว่าสมาร์ทโฟนโตโทมุนิไปต่างโลกกับสมาร์ทโฟนหากคุณกำลังมองหาอนิเมะแฟนตาซีพระเอกเทพฮาเร็มดีๆเรื่องนี้ผมแนะนำมากๆเลยล่ะกับเรื่องราวของโมจิสุกิโทยะไอ้หนุ่มที่ตายโดยความผิดพลาดของพระเจ้าพระเจ้าจึงรับผิดชอบโดยส่งให้พระเอกนั้นไปเกิดใหม่ในต่างโลกโดยที่พระเจ้าจะให้พรแก่เขาข้อนึงที่เขาสามารถเลือกอะไรก็ได้ซึ่งพระเอกของเราก็เลือกสมาร์ทโฟนไปด้วยในชีวิตใหม่ในโลกแฟนตาซีกับเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนจะเป็นยังไงก็ติดตามรับชมกันได้ในไปต่างโลกกับสมาร์ทโฟนอันดับที่7โซโนบิสตอร์วะโคยวอสูรุหนุ่มเย็บผ้ากับสารนอคอสเพลย์อนิเมะเลิฟคอมใสๆที่แอบซ่อนความหนีไว้ใครที่จะรู้เรื่องนี้ผมก็แนะนำให้เช็ครอบตัวดีๆใส่หูฟังให้พร้อมโดยในเรื่องของเรื่องนี้ก็ว่าด้วยเรื่องราวของโกโจวากันนะหนุ่มมัธยมปลายที่ชื่นชอบในตุ๊กตาหินะเป็นชีวิตจิตใจและมีความฝันที่อยากจะเป็นช่างทำตุ๊กตาแต่ด้วยเหตุการณ์อะไรบางอย่างในวัยเด็กทำให้เขามีปมในใจไม่กล้าเปิดเผยสิ่งที่ตัวเองชอบให้กับใครได้รู้จนกระทั่งวันนึงในขณะที่เขากำลังทำชุดตุ๊กตาอยู่ในห้องขากรรมในโรงเรียนก็ถูกคิตากาวะมาลินสาวแก้วสุดแซ่บประจำห้องมาเห็นเข้าจนได้แต่แทนที่เธอจะรังเกียจเขาเธอกลับชื่นชมเขาออกมากๆเพราะโกโจนั้นมีสกิลเย็บปากถักร้อยอยู่ในขั้นสุดมาลินจึงขอร้องให้โกโจนั้นช่วยทำชุดคอสเพลย์ให้เธอหน่อยในเรื่องราวจะเป็นยังไงก็ไปดูกันต่อเลยอันดับที่5ชีวิตไม่ต้องเด่นขอเป็นแค่เทพในเงาอนิเมะแฟนตาซีต่างโลกที่ผสมความกาและความเบียวไว้ในเรื่องเดียวกันกับเรื่องราวของไอ้หนุ่มผู้ลงไหลในการเป็นตัวละครลับที่คอยบงการทุกอย่างอยู่เบื้องหลังซึ่งเพื่อที่จะได้เป็นตามที่หวังไว้เขาจึงฝึกฝนทุกสกิลขัดเกลาทุกฝีมือแต่ก็ดันโดนรถชนตายซะก่อนก่อนที่เขาจะได้ไปเกิดใหม่ในต่างโลกซึ่งในโลกแฟนตาซีที่เต็มไปด้วยเวทมนต์และมอนสเตอร์อย่างกับว่านี่เป็นเวทีที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเขาเลยเพื่อของเราจึงเริ่มทำตามความฝันอีกครั้งก่อนที่เขาจะได้กลายเป็นหัวหน้าของกลุ่ม Shadow Garden องค์กรที่คอยกำจัดลัทธิผู้ชั่วร้ายซึ่งเรื่องราวความกาวผสมความเบลนี้จะไปจบอยู่ที่ตรงไหนกันก็ไปดูกันเองได้เลยอันดับที่4สกิลพิสดารกับมืออาหารในต่างโลกอนิเมะแฟนตาซีต่างโลกที่มาในรูปแบบของอนิเมะแคมปิ้งทำอาหารกับเรื่องราวของมุโคดะซุโยชิชายวัยทำงานที่ถูกอัญเชิญไปยังต่างโลกพร้อมกับหนุ่มสาวอีก3คนแต่เขากลับมีพลังระดับคนธรรมดาเท่านั้นแถมยังมีสกิลสุดแปลกอย่างการสั่งของออนไลน์ได้ What the fuck ในโลกแฟนตาซีสั่งของออนไลน์เนี่ยนะมันดูไร้ประโยชน์สุดๆซึ่งตัวของพระเอกก็ดูเหมือนจะรู้ตัวดีเขาจึงขอออกไปจนภัยเพียงลำพังและด้วยสกิลเน็ตซูเปอร์ที่สามารถสั่งของจากช้อปปี้ได้บวกเข้ากับความสามารถในการทำอาหารอร่อยทำให้ตัวของพระเอกนั้นหาเงินจากวิธีนี้
และเรื่องราวของเขาจะเป็นยังไงก็ไปติดตามรับชมกันได้ในสกิลพิสดารกับมืออาหารในต่างโลกอันดับที่3มาโชสึกเว็บบอลคนพลังกล้ามอีกหนึ่งแอนิเมชั่นแฟนตาซีสุดกาวที่ล้อเลียนมาจากแฮร์รี่พอตเตอร์ว่าในเรื่องราวในโลกที่เวทมนต์คือทุกสิ่งการไร้ซึ่งเวทมนต์ไม่ใช่แค่เพียงถูกสังคมรังเกียจหรือโดนดูถูกอย่างเดียวแต่มันคือโทษประหารสถานเดียวเรื่องราวของมัสเบิร์นเดดเด็กกำพร้าผู้ที่เกิดมาไร้ซึ่งเวทมนต์อาศัยอยู่กับพ่อเลี้ยง2คนในป่าลึกจนกระทั่งวันหนึ่งความลับที่ว่าเขาไม่มีเวทมนต์ก็นั้นโป๊ะแตกจนทำให้โดนไล่ล่าจากตำรวจเวทมนต์แต่พวกตำรวจเวทมนต์ก็กลับไม่สามารถทำอะไรมัสได้เลยมันต้องมาเจอกับเวทกล้ามเนื้อของเขาตำรวจเวทมนต์จึงได้ทำข้อเสนอให้เขานั้นเข้าไปเรียนในโรงเรียนเวทมนต์และไต่เต้าขึ้นไปเป็นเทพประธานหรือตำแหน่งระดับท็อปของโรงเรียนให้จงได้และเรื่องราวจะเป็นยังไงก็ไปตามรับชมกันได้ในมาโชสึกเวทมนต์คนพลังกล้ามอันดับที่2โบคุโตโรโบโกะผมกับโรโบโกะหุ่นเมดพันซ่าอีกหนึ่งอนิเมะสุดกาวกับเรื่องราวที่มึงล้อเลียนโดเรมอนซึ่งเรื่องนี้ผมบอกเลยว่าโคตรปั่นโคตรฮาเรื่องราวในโลกอนาคตในยุคตื้อๆๆที่หุ่นยนต์เมดสาวเป็นที่นิยมทุกบ้านจะต้องมีสักตัวนึงเรื่องราวของบอนโดที่บ้านยากจนทำให้ไม่มีหุ่นยนต์เมดสาวเหมือนกับบ้านคนอื่นๆจนโดนเพื่อนล้อเลียนบอนโดจึงขอให้แม่ซื้อหุ่นยนต์เมดให้หน่อยซึ่งแม่ก็ได้ซื้อหุ่นยนต์เมดมือ2ให้แต่หุ่นยนต์เมดที่ได้กลับไม่ใช่หุ่นยนต์เมดธรรมดาแต่มันคือหุ่นยนต์เมดพลังทำลายล้างที่มีหัวเข่าเหมือนนับปะและเรื่องราวที่อย่างกับโดเรมอนแต่ล้อเลียนอย่างกับกินธรรมะจะเป็นยังไงก็ติดตามรับชมกันได้ในผมกับโรโบโกหุ่นยนต์เมดพันซ่าอันดับที่1โคโนซุบะขอให้โชคดีมีชัยในโลกแฟนตาซีอีกหนึ่งอนิเมะที่ผมคงไม่ต้องเกริ่นอะไรเยอะแยะเพราะทุกคนก็น่าจะรู้จักกันดีถึงดีกรีความกาวของเรื่องนี้กับเรื่องราวของคาโตะคาสึมะไอ้หนุ่มโอโตคุที่ได้ตายจากการช่วยเหลือเด็กสาวม.ปลายจากการถูกรถชนน่าจะทำให้เขาได้ถูกเทพธิดาอัญเชิญไปต่างโลกพร้อมกับให้พรอะไรก็ได้ข้อนึงแต่ด้วยความกลอวยของเทพธิดากรองน้ำอควาที่ล้อเลียนการตายของคาสึมะว่าเขาไม่ได้ตายจากการโดนรถชนแต่ช็อกตายต่างหากล่ะแถมสาวม.ปลายที่เขาจะไปช่วยนั้นก็ไม่ได้กำลังจะโดนรถชนแต่กำลังทักทายกับคนขับรถอยู่ต่างหากซึ่งคาสึมะที่ทนไม่ไหวที่โดนล้อเลียนจึงได้ลากอควาเทพธิดามาไปต่างโลกด้วยกันเลยก่อนที่คาสึมะจะได้รู้ภายหลังว่ามึงไม่น่าทำอย่างนั้นเลยน่าจะคอสกิลดีๆกว่านี้นะและเรื่องราวของคาสึมะในโลกแฟนตาซีที่เต็มไปด้วยคนเพี้ยนๆจะเป็นยังไงก็ไปดูกันได้ไหนโคโนซุบะขอให้โชคดีมีชัยในโลกแฟนตาซีส่วนใครที่ชอบคลิปนี้หรือชอบผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อให้มีคนดูคลิปนี้เยอะๆแถมในช่องเราเนี่ยก็ยังมีคลิปของผมอีกมากมายเลยล่ะอย่าลืมแวะมาดูกันด้วยนะส่วนใครที่อยากจะเลี้ยงมาม่าผมก็สามารถกดซุปเปอร์แตงค์มาเป็นข้าวมาม่าให้ผมได้นะครับเอาไว้แล้วเจอกันคลิปหน้าบายล็อกเอาท์